สลับมาดูการเมืองของสหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะตอนนี้รองประธานาธิบดีกามาลาแฮร์ริสซึ่งเป็นว่าที่ตัวแทนของพรรคเดโมแครตนะคะในการลงชิงชัยเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ให้สัมภาษณ์กับสมาชิกพรรคนะคะตอนนี้สิ่งที่เธอทำก็คือต้องหาคู่หูหรือว่า running mate ในการชิงรองประธานาธิบดีก่อนที่จะเริ่มทัวร์หาเสียงโดยเฉพาะในรัฐสมรภูมินะคะซึ่งเป็นรัฐที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะในบรรดาสมาชิกพรรคเดโมแครตนะคะที่เดินทางไปกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อพบกับกามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีสหรัฐก็จะมีจอร์จชาปิโร่ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียมาร์คเคลลี่วุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนาและทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐเมนเนโซตาซึ่งสำนักข่าว CBS ของสหรัฐรายงานค่ะว่าตัวเลือกของคนที่มีศักยภาพในการเป็นตัวแทนพรรคลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตเหลือแค่5คนและแฮร์ริสจำเป็นจะต้องตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะเลือกคู่หูเลือกตั้งก่อนการประชุมแห่งชาติของพรรคเดโมแครตจะจัดขึ้นในนครชิคาโกในวันที่19-22สิงหาคมนี้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะว่าผู้สมัครที่มีศักยภาพคนอื่นๆรวมถึงแอนดี้เบเชียผู้ว่าการรัฐเคนตักกี้หรือว่าพีทบูติเจจรัฐมนตรีคมนาคมมีกำหนดที่จะพบกับแฮร์ริสด้วยหรือเปล่าความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้นไม่นานนะคะหลังจากที่แฮร์ริสได้รับเสียงสนับสนุนมากพอที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการลงคะแนนอย่างเสียงแบบออนไลน์ของคณะผู้แทนเลือกตั้งพรรคเดโมแครตเกือบ 4,000 คนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและแฮร์ริสยังได้รับคะแนนโหวตจากคณะผู้แทนเลือกตั้งเกินเกณฑ์ขั้นต่ำ 2,350 เสียงที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนพรรคค่ะส่วนขั้นตอนในการประกาศรับรองชื่ออย่างเป็นทางการจะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งในการประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคเดโมแครตซึ่งถ้ามีการประกาศนะคะว่าใครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีคู่กับแฮร์ริสคาดการณ์กันว่าทั้งคู่ก็จะเริ่มเดินทางหาเสียงในรัฐสมรภูมิทันทีค่ะ